เริ่มต้นประเด็นข่าวไปดูเรื่องราวที่ตอนนี้น่าจะเป็นประสบการณ์ที่กรชาวไทยทุกคนต้องการกันมากที่สุดสำหรับธนบัตร2ชุดด้วยกันที่เปิดแลกกับธนาคารพาณิชย์วันนี้ก็คือธนบัตรเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเจริญพระชนมพรรษา60พรรษา5ธันวาคมพุทธศักราช2530ชนิดราคา60บาทจ่ายแรกที่60บาทอีกส่วนหนึ่งครับก็คือธนบัตรที่ระลึกครบ100ปีธนบัตรไทยมีพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ชนิดราคา100บาทแลกในจ่ายแรกที่100บาทซึ่ง2ชุดนี้เป็นชุดสุดท้ายแล้วครับที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเหลืออยู่นะฮะคือตอนนี้นะฮะคนก็ต้องการที่จะไปแลกกันเยอะนะฮะบางคนก็ไปรอตั้งแต่เช้ามืดโดยเฉพาะที่สำนักงานใหญ่ของแบงก์ต่างๆนะครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะฮะมีคนบอกว่าสำนักงานใหญ่ของธนาคารกรุงเทพที่สีลมครับมีคนไปรอคิวตั้งแต่ประมาณ 04:00กสิกรไทยพหลโยธินครับมีคนไปรอ6โมงเช้านะครับไทยพาณิชย์ครับที่รัชโยธินนะครับคนแรกมาตั้งแต่ตีหนึ่งครึ่งครับแล้วก็บรรดาสาขาย่อยต่างๆนะฮะที่อยู่บริเวณอื่นๆก็มีประชาชนไปรอต่อคิวกันนะครับอย่างที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยาสาขาสยามสแควร์นะครับวันนี้เตรียมเอาไว้ไม่กี่ชุดไม่กี่สิบชุดนะครับแต่ปรากฏว่าคนมารอต่อคิวกันเยอะครับก็แลกหมดนะฮะตั้งแต่คิวยังไม่จบนะครับส่วนที่ไทยพาณิชย์ครับเขาบอกว่าเตรียมเอาไว้นะครับแลกประมาณ 250,000 ฉบับครับแบงก์กรุงเทพเตรียมเอาไว้ 315,000 ฉบับแล้วก็กรุงไทยเตรียมเอาไว้ 350,000 ฉบับนะครับวันนี้ก็มีคนไปรอต่อคิวตั้งแต่ช่วงเช้าบางคนอาจจะพลาดหวังนะฮะแต่ว่านี่ก็เป็นรุ่นสุดท้ายที่แบงก์ชาติมีอยู่ในคลังนะครับ